สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่รอดปปช.ฟันเอปารีนาผิดจริยธรรมร้ายแรงรุกป่ารายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่วันที่9กุมภาพันธ์ได้พิจารณากรณีกล่าวหาบุกรุกที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.รัชบุรีพรรคพลังประชารัฐตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมายังปปช.เนื่องจากเห็นว่านางสาวปรินาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบุกรุกที่ดินกรณีจงใจที่จะกระทำความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ปปช.ฉบับใหม่ซึ่งปปช.มีอำนาจไต่สวนจริยธรรมของนักการเมืองโดยที่ประชุมมีมติชี้มูลความผิดว่านางสาวปรินาผิดจริยธรรมร้ายแรงหลายข้อด้วยกันเช่นทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ผลประโยชน์ขัดกันโดยจะสรุปสำนวนเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทางนี้โฆษกปปช.จะแถลงข่าวโดยละเอียดต่อสื่อมวลชนในวันพุธที่10กุมภาพันธ์นี้เวลา 14:00 นที่ห้องแถลงข่าวสำนักงานปปช.สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับโทษข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงคือต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.โดยเมื่อศาลฎีการับฟ้องจะต้องพิจารณาตัดสินว่าจะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ